ทางทีมยูเอ็กซ์ไอเนี่ยต้องบาลานซ์3ก้อนเนี่ยให้ได้เนาะพูดง่ายๆก็คือเหมือนแบบขายของเนี่ยครับแล้วเหมือนแบบเราทําให้มันแบบดูน่ากินขึ้นโดยการใช้ UX UI เนี่ยเข้ามาช่วยก็อาจจะทำให้ user ครับตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ได้นั้นได้มากขึ้นเหมือนบริษัทนั้นก็อาจจะมี profit หรือ income ที่วิ่งเข้ามากับบริษัทนั้นมากขึ้นสวัสดีครับผมตาวณรงค์กิจบุญกล่อง Senior UX UI อยู่ที่บริษัท Sunday ครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะมีหัวข้อเกี่ยวกับ UX UI เรื่องไหนที่น่าสนใจกันบ้างโอเค UX UI คืออะไรอ่ะเดี๋ยวถ้าดูจากชื่อนะมันจะมีคำว่า UX/UI เนาะนะครับ UX คือ User Experience เนาะมันคือเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้ใช้ลองนึกภาพว่าเราเข้าไปที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งเราเดินเข้าไปปุ๊บเราไปเจอประสบการณ์ด้านไหนบ้างอย่างเช่นเปิดเข้าไปปุ๊บมีเสียงต้อนรับหรือว่ามีเสียงเพลงหรือว่ามีกลิ่นอะไรบางอย่างเนี่ยคือมันเป็นประสบการณ์ผู้ใช้ที่ผู้ใช้จะได้รับซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถออกแบบมันได้ซึ่งสไลด์ถัดมาเนี่ยก็คือ UI เนาะซึ่ง UI เนี่ยมันคือย่อมาจาก User Interface เนาะในส่วนเนี้ยมันคือจะมาเกี่ยวเนื่องกับตรงที่แบบเวลาเข้าร้านกาแฟไปเนี้ยเวลาเราสั่งเมนูอาหารอะไรเนี่ยมันต้องมีเกี่ยวกับพวก User Interface ต่างๆอย่างเช่นเมนูหรือราคาอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเกี่ยวข้องกันกับของ UI เนาะที่เราจะต้องออกแบบให้ตอบโจทย์กับ User เนาะซึ่งตรงเนี้ยพอมันรวมกันเนี่ยมันกลายเป็นองค์ประกอบกับองค์ประกอบหนึ่งนะครับที่เราต้องผลิตตัว product หรือว่า environment ต่างๆที่ให้ผู้ใช้นะครับสามารถเข้าไปใช้บริการนะครับแล้วก็สามารถบรรลุถึง objective หรือเป้าหมายที่ผู้ใช้คนนั้นนะครับอยากจะได้ใน product นั้นโอเคนะครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเป็นที่พี่เคยได้รับบีทงานมาเลยแล้วกันเนาะที่บริษัทซันเดย์ครับก็อันดับแรกเลยนะครับทีม UX UI เนี่ยครับจะต้องรับบีททาง PO หรือ BA เนาะซึ่งบีทจาก PO หรือ BA เนี่ยครับมันจะเป็นเหมือน requirement กว้างๆที่เขาอยากจะทำโปรดักต์ที่มาตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะมาขอคอนซัลท์กับทีมทางทีม UX UI ว่าโอเคเขามีเพนพอยต์ประมาณนี้เขาอยากได้เอาคำประมาณนี้ออบเจกตีฟประมาณนี้เราพอจะมีโซลูชันหรือแพลตฟอร์มหรือว่าพาร์ทอะไรที่เราจะต้องทำและตอบโจทย์ให้กับยูเซอร์ตรงนี้บ้างเป็นเจอร์นี่ออกมาหรือว่าเป็นโปรดักต์หรือเป็นวายเฟรมที่ให้ยูเซอร์เขาใช้เล่นตรงเนี้ยPO เขาก็จะบีฟมาคร่าวๆซึ่งระดับถัดมาเนี่ยครับทางทีม UX UI เนี่ยก็จะต้องไป analyze เนาะทำ research ว่าโอเคในวงการเนี้ยเขามีรูปแบบไหนบ้างที่ตอบโจทย์ user ทำเป็น research เป็น option 1 option 2 option 3เป็นอย่างเงี้ยครับเพื่อให้สามารถมองได้หลายมุมมองเนาะแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยครับขึ้นมาเป็น wireframe ในแต่ละ scenario หรือว่าในแต่ละ journey ระดับถัดมาเนี่ยพอเราได้ตรง option ตรงเนี้ยครับเราก็จะเอากลับไปคุยกับ PO หรือ BA ว่าโอเคสิ่งที่ทางทีมคิดตรงกับสิ่งที่ทาง PO หรือ BA คิดไว้หรือเปล่าเพราะว่าในการออกแบบเนี่ยครับทีม UX UI เนี่ยกับทางทีม BA เนี่ยเขาจะดูกันคนละพาร์ทกันเนาะให้มองเป็นมุมมองแบบว่าทาง PO หรือ BA เนี่ยเขาจะมองมุมในมุม business เนาะใน UX UI จะมองทางด้านของ user เราต้องคุ้มกันผลประโยชน์ของ user ว่าเอ้ยถ้า user มาใช้แพลตฟอร์มเนี้ยเขาจะไม่ใช้แน่ถ้าเกิดแบบก่อข้อมูลเยอะๆอะไรเงี้ยเราจะต้อง protect สิ่งที่มันจะต้องconcern นะครับสำหรับ user ในตรงนี้ให้มากที่สุดนะครับไม่งั้น user เขาก็อาจจะไม่ใช้แพลตฟอร์มก็ได้นะครับแล้วก็จะมองในอีกมุมมองนึงก็คือมุมมองของ dev development อะไรเงี้ยเนาะทางทีม UX UI เนี่ยต้องบาลานซ์3ก้อนเนี้ยให้ได้เนาะตอนที่เราคุยเราต้องมีการเจรจาต่อรองกันมากกว่าพอเราคุยรายละเอียดตรงเนี้ยครับมันก็จะได้มาเป็นเหมือนโครงร่าง wireframe ว่าแบบโอเคณปัจจุบันเนี้ยเราจะทำแบบนี้แหละเราก็ตรงเนี้ยครับไปคุยต่อกับทีม dev ว่าแบบโอเคตรงเนี้ยestimate มาแล้วจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เจรจาต่อรองว่าเราจะตัดเป็นเฟสไหมหรือว่าเราจะทำตรงไหนก่อนหรือว่าเราจะเอาขึ้นตอนไหนเพื่อให้ตรงนี้ครับสามารถรันไปได้ในแต่ละสปินหรือว่าตรงกับไทม์เฟรมที่เราจะอยากนำเสนอให้กับลูกค้าพอคุยกับทีมเดฟอะไรเสร็จแล้วเนี่ยคือปุ๊บเราก็โอเคเริ่มวางแผนในการทำ high fidelity high fidelity คือเอา wireframe ที่เราคุยกันนะครับมาลงรายละเอียดก็ทำเป็นเจอร์นี่หรือว่าเคสต่างๆเวลาสมมติว่าเราจ่ายตังค์ไม่สำเร็จมันจะต้องมีเออร์เลอร์เคสอะไรเงี้ยซึ่งทางทีม UX UI เนี่ยต้องโปรไวด์ตรงนี้มาให้ทีมเดฟเอาแวร์ว่าเอ๊ะมันจะต้องมีเออร์เลอร์แบบนี้นะซึ่งพอเราขึ้น High Fidelity ได้แล้วเนี่ยเราก็จะนำตรงนี้ครับไปส่งให้กับทีมเดฟต่อไปเนาะทีมเดฟเขาก็จะเอาไปวางแผนในการวางสปินว่า
เขาจะเอาไปทำช่วงไหนอะไรประมาณนี้ตรงนี้หลังจากที่ทีมเดฟทำเสร็จแล้วเนี่ยครับมันก็จะมีเรื่องของเดฟอิชชูต่างๆเนี่ยเนาะซึ่งตอนที่ทำเนี่ยครับทางทีมเดฟเขาก็อาจจะมีปัญหาที่อยากจะขอปรึกษานะครับว่าแบบโอเคเอ้ยเหมือนแบบตรงนี้ยังทำให้ไม่ได้ขอปรับได้ไหมหรือว่ามีความผิดหรือว่าโฟลว์ที่มันเปลี่ยนไปเนื่องจากว่ามีปัญหาทางเรื่องเดฟอิชชูอะไรเงี้ยเขาจะข้อมาขอทางทีมเดฟยูไอปรึกษาว่าจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราก็จะต้องตอบโจทย์ตรงนี้ก็คือแก้ไขแล้วหาโซลูชันที่มันเหมาะสมซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบตอนที่ฟีดแบ็กพอเดฟทำเสร็จไปแล้วปล่อยโปรดักต์ขึ้นอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเก็บฟีดแบ็กจากยูเซอร์ที่ใช้แล้วว่าแบบโอเคมีปัญหาอะไรตรงไหนไหมหรือว่าใช้แล้วโกที่เราตั้งไว้อะครับยูเซอร์ไม่สามารถทำแอชีพได้หรือว่าไม่ตอบโจทย์ยูเซอร์เนี่ยเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์หรือคือการทำเทสติ้งต่อว่าปัญหาของสิ่งที่เราออกแบบเนี่ยมันคืออะไรซึ่งโดยภาพรวมของUX UI เนี่ยมันคือเหมือนการทดลองเนาะการออกแบบอะไรเงี้ยครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมันคือการทดลองแต่การทดลองในครั้งแรกของเราอาจจะต้องไปดูว่าเจ้าอื่นหรือว่ามีโซลูชันอันไหนที่มันตอบโจทย์มากที่สุดเราก็หยิบตรงนั้นนะครับมาเป็นแบบแรกแล้วก็เราก็ปล่อยเพื่อไปเทสกับลูกค้าของเราเพอร์โซนาของเราเพราะว่าตอนที่เราทำรีเสิร์ชเนี่ยครับมันอาจจะเป็นเพอร์โซนาของคนอื่นหรือว่าสิ่งแวดล้อมอื่นซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับของเราอะไรประมาณนี้แล้วก็พอเราได้ผลเทสเนี่ยเราก็มาปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับก็วนลูปไปอย่างนี้นะครับเรื่อยๆจนผลผลิตของเราหรือว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยครับมันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ UX UI เนี่ยสำคัญมากเลยเนาะนะครับเหมือนแบบถ้าในบริษัทไหนครับไม่ได้มี UX UI team นะครับลองสังเกตดูว่าการซื้อโปรดักต์หรือว่าการออกโปรดักต์ในแต่ละครั้งเนี่ยครับมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนโปรดักต์เนี่ยใช้งานยากหรือทำการซื้อยากหรือว่า user ไม่สามารถเข้าไป achieve objective หรือ goal ของเขาได้ในโปรดักต์นั้นๆซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อ benefit หรือว่า profitที่จะเข้าบริษัทนั้นได้พูดง่ายๆก็คือเหมือนแบบขายของเนี่ยครับแล้วเหมือนแบบเราทำให้มันแบบดูน่ากินขึ้นดูหน้าตาอร่อยขึ้นโดยการใช้ UX UI เนี่ยเข้ามาช่วยก็อาจจะทำให้ user ครับตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นั้นได้มากขึ้นเหมือนบริษัทนั้นก็อาจจะมี profit หรือ income ที่วิ่งเข้ามากับบริษัทนั้นมากขึ้นนะครับโอเคเริ่มเดี๋ยว soft skill ก่อนละกันเนาะนะครับ soft skill เนี่ยมันอาจจะเป็นเนื่องจากว่าทีม UX UI เนี่ยครับต้องประสานงานหรือคุยกับทีมอื่นๆเยอะนะครับ soft skill อย่างแรกที่สำคัญเลยคือ negotiate นะครับคือการเจรจาต่อรองหนึ่งคือแบบอาจจะต้องมีทักษะในการต่อรองเราสามารถ defend ได้ว่าเอ้ยตรงนี้ดีต่อ user นะเราต้องเป็นตัวแทนของ user ในการแบบไปเข้าสู้รบว่าโอเคตรงนี้เราขอนะเพราะว่า user มี feedback มาว่าตรงนี้สำคัญอะไรเงี้ยเรียกร้องฟีเจอร์นั้นๆเพื่อทำให้ยูเซอร์ครับสามารถใช้งานแพลตฟอร์มตัวนี้ได้ง่ายขึ้นอันดับ2ก็คือ empathy empathize นะเข้าใจยูเซอร์เนาะนะครับว่าโอเคเราต้องมองในมุมของยูเซอร์ว่ายูเซอร์ประเภทนี้เวลาเขาเข้าใช้แพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะกดอะไรนะณตอนนั้นเขาจะมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรเราต้องแบบถอดหมวกของตัวเองแล้วก็สวมหมวกของเขาลองสมมติปีฐานดูว่าถ้าเราเป็นคนนั้นเราจะติดอะไรตรงไหนไหมเราจะทำแอคชั่นอะไรหรือว่าเราจะหลงทางไปทางทิศไหนอะไรเงี้ยหรือว่าเขาอยากได้อะไรซึ่งหลักการนี้ครับเราก็แบบจะคอยดูในมุมมองของยูเซอร์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือว่าโปรดักต์ของเราที่ออกแบบตอบโจทย์กับยูเซอร์มากที่สุดส่วนซอฟต์สกิลถัดมาที่แนะนำอีกอันนึงสำคัญเลยก็คือแบบรู้จักการเรียนรู้เนื่องจากว่าเทรนด์หรือว่าโลกในปัจจุบันนะครับมันเปลี่ยนไปเร็วมากลองสังเกตว่าจากเมื่อก่อนเราใช้ Facebook นะเราก็โพสต์เป็นรูปภาพลง Facebook อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้เขาก็จะคิดเป็นคลิปวิดีโอสั้นแบบ TikTok อะไรเงี้ยนะครับเหมือนเราต้องคอยรู้จักอัปเดตเทรนด์ต่างๆทันโลกนิดนึงว่าแบบโอเคตอนนี้เทรนด์ณปัจจุบันมันไปเป็นยังไงแล้วซึ่งตรงนี้มันจะตอบโจทย์ตรงที่ว่ายูเซอร์เขาก็จะสามารถใช้งานแพลตฟอร์มเราได้ง่ายขึ้นสามารถเข้าใช้แล้วก็รู้สึกดีกับแพลตฟอร์มของเราซึ่งเพราะว่ายูเซอร์อาจจะไปคุ้นชินหรือว่าเคยมีประสบการณ์ร่วมกับแพลตฟอร์มอื่นๆหรือว่าเจอร์นี่แบบนั้นมาแล้วพอเขากลับมาใช้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยเขาก็จะมีแบบความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถใช้งานแพลตฟอร์มของเราได้สมูทแล้วก็ต่อเนื่องมากขึ้นส่วนฮาร์ดสกิลหลักๆเลยคือแบบการออกแบบเนาะนะครับฮาร์ดสกิลหลักสำคัญก็คือการออกแบบของเราเนี่ยครับเหมือนแบบมันต้องมีทักษะเกี่ยวกับการวาดรูปหรือว่าการออกแบบเนาะนะครับโอเคการออกแบบเนี้ยมันควรตอบโจทย์แบบไหนการทำปุ่มแบบนี้ควรใช้สีอะไรตรงเนี้ยเป็น
key point หลักสำคัญที่ทางทีม UX UI ก็ควรมีนะครับอันดับ2เลยก็คือแบบชุด mindset แล้วกันว่าแบบเวลาเหมือนเราคิดหรือ product อะไรเงี้ยเราต้องคิดในเชิงที่แบบ design thinking เนาะนะครับคิดในมุมมองที่แบบเราคิดเป็นระบบเป็น process นะครับอันนี้ซึ่งถ้าเกิดเรามีอะไรตรงเนี้ยครับเราก็จะทำให้เหมือนงานที่เราออกแบบออกมานั้นตอบโจทย์แล้วก็สามารถมีแบ็กอัพหรือข้อมูลที่เราสามารถเอาไปพูดตอนที่เราไปเนโกเทียตหรือว่าไปพูดคุยกับทีมอื่นๆได้มากขึ้นนะครับโอเคครับในสายของ UX เนาะอย่างที่แจ้งไปนะครับ UX จะดูเรื่องของภาพแวดล้อม environment หรือว่าองค์รวมต่างๆของประสบการณ์ผู้ใช้ปกติอะครับเขาก็จะดูในเรื่องของการเตรียมข้อมูลนะครับเรื่องของ persona หรือว่าการสร้างเจอร์นี่ให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นนะครับเช่นเราตั้งเป้าไว้ว่าเอ้ยกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มของเราแล้วก็สามารถสร้างรีเวนิวได้เนี่ยคือกลุ่มลูกค้าอายุ60ปีเราต้องไปรีเสิร์ชแล้วว่าเพนพอยต์หรือว่าโกของยูเซอร์ที่เป็นอายุ60ปีเนี่ยเขามีอะไรบ้างประสบการณ์หรือว่า environment ของเขาณตอนที่ใช้แพลตฟอร์มนะมีสิ่งอะไรที่เราต้องคอนเซิร์นหรือว่าเป็นสิ่งอะไรที่เราต้องแบบปรับปรุงเพื่อให้แพลตฟอร์มเราสามารถตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นอายุ60ปีได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งเขาก็จะมีหลักการต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งสาย UX เนี่ยก็ถ้าใครแบบเหมือนแบบชอบเล่นกับคนคุยกับคนเยอะๆอันนี้อาจจะตอบโจทย์ที่อยากจะมาสาย UX ด้วยนะครับโอเคครับก็สมมุติว่าในการออกแบบเนี่ยครับอย่างที่เราแจ้งไปแล้วว่าตอนที่เราคุยกันนะครับเราคุยกันทั้ง third party นะมี PO BA มี develop แล้วก็มีทางทีม UX UI ซึ่งตอนแรกอ่ะเราก็จะตกลงกันแล้วว่าเราจะคิดเป็น productเป็น wireframe ประมาณนี้อย่างโจทย์ที่บอกว่าโอเคถ้าแก้ปุ่มเนี้ยถามว่ามันจะต้องรื้อใหม่หรือเปล่าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับตัวแพลตฟอร์มแล้วว่าปุ่มเนี้ยมันเอฟเฟคหรือเปล่านะครับว่าแบบมันกระทบกับคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่ปุ่มเนี้ยมันทำอ่ะมันกระทบกับ flow หรือ journey หรือเปล่าสมมติว่าถ้าปุ่มเนี้ยมันแบบกดแล้วมันขึ้น error อะไรเงี้ยครับแล้วเราไปแก้มันอะไรเงี้ยแล้วมันกระทบกับทีม dev หรือว่าคนออกแบบคนเขียนโค้ดเนี่ยครับเราอาจจะต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจำเป็นต้องรื้อหรือเปล่าหรือว่าเรามีโซลูชันหรือว่าข้อคิดเห็นอะไรเงี้ยซึ่งเราอาจจะต้องคุยกับเดฟอีกทีนึงว่าเรามีแผน2หรือแผน3อะไรไหมก่อนที่เราจะประเมินว่าแบบมันต้องแก้ทั้งหมดเลยจริงหรือเปล่าแต่โดยปกติครับตอนที่เราจะทำเนี่ยอาจจะแนะนำตรงที่ว่าก่อนจะทำอะไรคือเราอาจจะต้องมานั่งคุยกันว่าการแก้เนี่ยครับมันกระทบมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ประเมินว่าการแก้เนี้ยมันใช้เอฟฟอร์ตมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ประเมินดูอีกทีว่ามีผลประโยชน์เบเนฟิตมากน้อยแค่ไหนกับยูเซอร์แล้วเราก็มาเวทกันภายในเทิร์ดปาร์ตี้นั้นว่าโอเคเรายอมที่จะเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันได้ผลดีมันก็ควรเปลี่ยนอะไรประมาณนี้